มาลองดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขนะครับตัวอย่างที่6.1นะครับบอกว่ามีคอนเดนเซอร์ครับที่กำหนดขนาดเนี่ยเพื่อให้ระบายความร้อน12 กิโลวัตต์นะครับที่อุณหภูมิคอนเดนเซอร์เนี่ยเท่ากับ50 องศาเซลเซียสนะครับโดยที่อุณหภูมิสูงสุดของอากาศของภายนอกเนี่ยนะครับของบรรยากาศภายนอกเนี่ยคือ35นะครับโอเคต้องการระบายความร้อน12ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย3 ตันกว่าๆนะครับอ่ะแล้วก็เขาถามว่าเรตติ้งนะครับแล้วก็อุณหภูมิคอนเดนซิ่งนะครับโดยประมาณเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดอุณหภูมิอากาศภายนอกมันอยู่ที่15 องศาเซลเซียสแล้วโหลดมันอยู่ที่8 กิโลวัตต์เทอร์มอลนะครับโอเคเพราะว่าเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้เขาบอกว่าตอนไซซิ่งเนี่ยตอนที่เราออกแบบเพื่อกำหนดขนาดของคอนเดนเซอร์เนี่ยเราก็ประมาณว่าใช้แม็กซิมัมโหลดนั่นแหละก็สมมุติว่ามันจำเป็นต้องใช้ในการระบายความร้อนในอัตรา12 กิโลวัตต์นะครับโดยการดีไซน์นี้เนี่ยดีไซน์บอกว่าcondensing temperature นะครับอุณหภูมิของคอยล์ร้อนเนี่ยอยู่ที่50แล้วก็ออกแบบที่กรณี outdoor air เนี่ยมันมีอุณหภูมิ35สูงสุดนะครับตอนนี้เขาให้หาค่าจริงๆครับให้หาค่า rating แล้วก็ให้หาอุณหภูมิโดยประมาณของ condenser นะครับถ้าเกิดข้างนอกมันเป็น15นะไม่ใช่35ในสภาวะออกแบบแล้วก็โหลดเป็น8 กิโลวัตต์ไม่ใช่12 กิโลวัตต์ที่สภาวะออกแบบนะครับเราก็มาดูนิยามครับนิยามของ condenser rating เนี่ยก็ตามที่ดูไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คือโหลดหรือว่ากิโลวัตต์ของการระบายความร้อนที่ condenser แล้วก็อีกตัวหนึ่งหารด้วยเดลต้าทีนะครับเป็นเดลต้าทีระหว่างเป็นเดลต้าทีระหว่างอุณหภูมิคอนเดนเซอร์กับแอมเบียนต์นะครับโอเคงั้นตอนตรงดีไซน์ครับตรงเรตติ้งเนี่ยตรงดีไซน์เนี่ยนะครับตรงที่เขาไซซิ่งเนี่ยโหลดอะก็คือ12นะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็เดลต้าทีก็คือเดลต้าทีระหว่างคอยล์ร้อนกับบรรยากาศนะ50 ลบ 35นะครับมันก็ได้15คือตัวนี้นะครับจับหารกันอ่ะโอเคสำหรับคอนเดนเซอร์ตัวนี้นะเรตติ้งก็คือ0.8 กิโลวัตต์ต่อเคลวินนะครับทีนี้ในสภาวะที่เขาถามเรานะครับที่เขาถามเราตอนเขาถามว่า temperature difference นะครับจะเป็นเท่าไหร่ได้ถ้าเกิด outdoor air มันเป็น15นะครับถ้าเกิด outdoor air มันเป็น15ก็ย้ายค่านิดหน่อยนะครับก็คือเอา temperature difference เนี่ยขึ้นมานี่แล้วก็เอา condenser rating ย้ายกลับลงไปหานะครับอ่ะจังหวะที่เขาถามเนี่ยโหลดมันคือ8 กิโลวัตต์ก็คือตรงนี้นะครับโหลดคือ8 กิโลวัตต์แล้วก็ rating ก็คือเมื่อกี้ที่คิดใช่ไหม0.8ก็เอา0.8มาใส่นี่ได้ว่าเทมดิฟก็คือ10 องศานะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้างนอกอุณหภูมิ15นะครับแล้วเทมดิฟ10 องศาก็แปลว่าตัว condensing temperature เนี่ยก็มีอุณหภูมิ25ใช่ไหมก็คือ ambient บวกกับเทมดิฟก็กลายเป็นอุณหภูมิของ condenser นะครับโอเคเนาะก็ตรงไปตรงมานะครับถ้าเรารู้เรตติ้งก็แปลว่าเดี๋ยวเราก็พอจะประมาณการสภาวะการทำงานของคอนเดนเซอร์ได้